การขับรถตาม GPS ไปแล้วตกไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเมื่อวานนี้กู้ภัยค้นหาทั้งวันเลยทีเดียวจนกระทั่งตอนค่ำประมาณสัก3ทุ่มออกมาแจ้งนะครับว่าน่าจะเจอจุดที่รถเนี่ยตกลงไปในน้ำแล้วนะครับห่างจากตลิ่งไปประมาณ150เมตรแต่ที่สำคัญจุดกลับรถตรงนั้นแหละครับจุดกลับรถใต้สะพานดันมีทางออกไปซึ่งเป็นทางที่ทำไว้นะครับเพื่อให้รถเนี่ยสามารถออกไปได้แต่ก็แปลกใจว่าจุดนั้นมีทางออกลงสู่แม่น้ำได้อย่างไรครับนี่คือจุดเกิดอุบัติเหตุนะครับกรณีที่นายธีรพัฒน์อายุ27ปีชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่ขับรถพุ่งลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยครับจุดนี้ฮะหลายคนยังงงอยู่ว่าเอ๊ะการสร้างทางกลับรถแม้ว่าตรงนี้จะเป็นเส้นเลี่ยงเมืองก็ตามผมก็ไปดู Google Map เลยว่าไอ้เส้นนี้ถ้าจะสร้างตรงนี้เผื่อไว้เนี่ยมันจะไปเชื่อมทางไหนได้บ้างครับปรากฏไม่มีฮะมันก็อยู่ใต้สะพานอยู่แล้วอยู่ใต้สะพานอยู่แล้วผมพยายามดูว่าไอ้เส้นที่มันอยู่เรียบๆเคียงๆเนี่ยฮะเดี๋ยวถ้าด้านซ้ายด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันสามารถจะไปตรงไหนได้บ้างไม่มีนะครับตรงนี้เป็นแม่น้ำอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็มีที่เป็นเกาะดินอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองไม่น่าจะมีการสร้างทางเลี่ยงเข้าไปแล้วก็ตรงไปได้แบบนี้ครับนี่คือจุดกลับรถครับที่เกิดเหตุนะครับเส้นพุ่งเข้าไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ทางหลวงหมายเลข122ครับที่ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยอย่างที่บอกครับเป็นทางกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแหละครับตรงนี้นอกจากจะไม่มีรั้วกั้นแล้วยังเป็นทางที่เหมือนจะเปิดช่องให้สามารถขับไปได้ด้วยนะครับกำลังตรวจสอบกันอยู่ครับว่าตกลงทางตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เรือเอาลงได้หรือเปล่าหรืออย่างไรครับแต่โปรดิวเซอร์ของเราครับเป็นคนพื้นที่นครสวรรค์เช่นเดียวกันบอกว่าจุดนี้ก็ไม่มีนะที่คนจะเอาลงเอาเรือเอามาลงตรงนี้ยังไม่เห็นเพราะว่าทางที่ลงไปถ้าวนขวานี่คือกลับรถถูกไหมครับแต่ถ้าตรงไปที่เขาทำแบรีเออร์ลงไปเนี่ยโอ้โหเขาทำเป็นทางชัดเจนเลยนะถูกต้องฮะแล้วเนี่ยฮะเทปูนเข้าไปด้วยนะฮะครับคือถ้ามันตัดตรงไอ้ทางโค้งที่เป็นจุดยูเทิร์นเนี่ยก็ว่าไปอย่างว่าอ๋อแสดงว่าไม่ได้เอาแบรีเออร์มากั้นแต่ตรงนี้ดันทำถนนลงไปด้วยเนี่ยนะครับนี่ครับ GPS บอกว่าให้ตรงไปได้คนขับที่ไม่ชำนาญทางคือคุณธีรพัฒน์เนี่ยขับมาถึงจุดนี้ตอนเวลาช่วงค่ำแล้วก็วนอยู่นี้หลายรอบครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วตัดสินใจเอ้าไปตาม GPS พุ่งลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาก็สอดคล้องกับข้อมูลจากแม่ของนายธีรพัฒน์เนี่ยครับที่บอกว่าในวันเกิดเหตุในลูกชายโทรมาหาบอกว่าเปิด GPS ขับตามเพื่อนอยู่เพราะว่าหลงทางกับเพื่อนแต่ว่านี่แหละครับก็มาเกิดเหตุแบบนี้ก่อนๆนะครับคนที่มานครสวรรค์มากลับรถใต้สะพานถ้าไม่รู้จักเส้นทางเขาจะไม่รู้ว่าไอ้เส้นทางที่แหวกไว้เนี่ยมันไปได้หรือมันลงคลองเพราะว่า GPS จะบอกว่าไปตรงข้างหน้าอย่างเดียวแต่ตรงข้างหน้ามันคือสะพานข้างบนคลองแต่ไอ้ทางแหวกหน้าคลองเนี่ยมันไปได้จริงแต่ไปแล้วตกคลองเลยอันนี้ถือว่าแน่เดี๋ยวใจก็คือว่าถ้าตรงนั้นมีขอบเขตบาริเออร์กั้นเพื่อมันกั้นไม่มีสิ่งละครแต่งกั้นมีเหล็กกั้นลูกชายจะไม่ตกตรงนั้นถึงตกก็แค่ชนไม่ตายเนี่ยครับค่ะคุณแม่ของนายธีรพัฒน์ก็แปลกใจนะครับแต่ก็เข้าใจว่า GPS เนี่ยมันคงแจ้งว่าถ้าคุณอยู่บนสะพานคุณขับตรงไปได้แต่พอคุณอยู่ใต้สะพาน GPS มันไม่รู้ว่าคุณเนี่ยอยู่ใต้สะพานตรงจุดกลับรถ มันก็เลยแจ้งว่าคุณตรงไปได้เนี่ยฮะเมื่อวานนี้ครับเจ้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและทีมกู้ภัยเร่งค้นหากันตลอดทั้งวันนะครับจนกระทั่ง3ทุ่มช่วงคืนที่ผ่านมาเองครับเจ้าที่ร่วมกตัญญูที่ร่วมภารกิจในการค้นหารถของนายธีรพัฒน์เนี่ยบอกว่าเจอจุดแล้วครับจุดนี้อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไป200เมตรน้ำมันพัดไป200เมตรและพัดห่างออกจากตลิ่งฝั่งไปเนี่ยประมาณ150เมตรและระดับน่าจะอยู่ลึกใต้แม่น้ำเจ้าพระยาไป6เมตรนะครับแต่เมื่อวานนี้น้ำไหลเชี่ยวเหลือเกินครับดินริมตลิ่งเนี่ยมันชุ่มน้ำแล้วก็อ่อนตัวมากทำให้เมื่อวานนี้ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการกู้ภัยได้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงเช้าวันนี้นะครับจะเริ่มปฏิบัติการกู้เอาซากรถขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ